หลายคนยังคงจับตาว่าตกลงเรื่องนี้จะจบลงและคืนความเป็นธรรมให้คนไทยได้ยังไงนะคะกับกรณีของชายชาวต่างชาติตัวใหญ่เลยแล้วก็ไปเตะหลังของคุณหมอผู้หญิงซึ่งมานั่งอยู่ที่บันไดบ้านพูลวิลล่าของเขาซึ่งมันเป็นพื้นที่หาดสาธารณะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยฝรั่งคนนี้สดๆตอนนี้เดินทางไปพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบอกว่าจะขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราย้อนไปก่อนว่าเจ้าตัวเนี่ยคือฝรั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเอาคลิปที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เตะแต่เขาสะดุดล้มแล้วขามันไปโดนหลังคุณหมอเองเขาไม่ได้ตั้งใจ เป็นคนมอบคลิปหลักฐานนี้ให้เจ้าหน้าที่เองและล่าสุดคลิปนี้ถูกนำมาเปิดเผยแล้วนะคะสะดุดล้มจริงหรือเปล่ามาช่วยกันดูหน่อยค่ะGet the f*** off here. เนี่ยค่ะนี่สะดุดเหรอเนี่ยเนี่ยสะดุดไหมล่ะบางคนก็ไปแซวบอกสะดุดอย่างใดสะดุดยอดหญ้าหรือเปล่าเออแต่ว่ามันดูตั้งใจนะแล้วก็ด้วยคำพูดด้วยนะใช่คือถ้าสะดุดเนี่ยทำไมจึงมีคำพูดไล่เขาที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีคำหยาบด้วยที่เราต้องขออนุญาตแบบสงวนไม่เปิดเผยนะเพราะมันเป็นคำหยาบแล้วคุณหมอกับเพื่อนคือตกใจเลยเห็นไหมคะคุณหมอเหมือนเอะใจละหันมาแต่ไม่ทันแล้วเนี่ยคืออันนี้เป็นจังหวะที่คาดการนะดูจากเงาดูจากแบบจังหวะค่ะเนี่ยตกลงสะดุดไหมล่ะแต่คลิปนี้เจ้าตัวเขาเอาให้ตำรวจเองนะ คุณหมอเองก็ยังเพิ่งมาเห็นเหตุการณ์นี้ในอีกมุมนึงว่าเอาฉันโดนอย่างนี้นี่เองอีกมุมนึงคุณหมอบอกรับไม่ได้เลยคือเจ้าตัวถ่ายเองเลยใช่ค่ะมอบเองแล้วคนก็โป๊ะเองว่าเอ้าตกลงไม่ได้สะดุดหรือเปล่านี่แหละคลิปนี้ก็แชร์กันว่อนอยู่ในโลกออนไลน์เลยนะคะคุณผู้ชมก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แบบเราแหละว่าเอ๊ะตกลงลื่นล้มหรือสะดุดจริงหรอชายชาวต่างชาติคู่กรณีเขาถือโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปขณะเดินไปหาคุณหมอทานดาวหรือหมอปายซึ่งเป็นคุณหมอโรงพยาบาลชื่อดังที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ในคลิปอ่ะมันจะมีเสียงดังปักด้วยไอ้เสียงปักนั่นน่ะหลายคนบอกน่าจะเป็นจังหวะที่คุณหมอโดนเตะครับแล้วก็ชายชาวต่างชาติก็ขับไล่ใช่ไหมคะคุณหมอเองเหมือนกับว่าด้วยความตกใจยังหันไปขอโทษแล้วรีบเดินหนีออกไปจากจุดนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยฝรั่งเขาออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้เตะแต่สะดุดและเท้าไปโดนหลังคุณหมอใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเอาคลิปนี้มายืนยันเมื่อวานนี้คุณหมอปายกับคุณพ่อคือนายเกษมจันดำไปพบพนักงานสอบสวนสภ.ถลางเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมคุณหมอยืนยันจะขอสู้เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของคนไทยจะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะเพราะไม่ควรมีคนไทยคนไหนถูกชาวต่างชาติรังแกส่วนที่อีกฝ่ายอ้างว่าลื่นล้มมาเนี่ยคุณหมอบอกไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ยอมรับว่ายังกังวลที่สุดท้ายเรื่องนี้จะจบด้วยความยุติธรรมจริงหรือไม่หรือจะมีการมาแทรกแซงตอนหลังเพราะอีกฝ่ายดูเหมือนจะเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยค่ะสู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่ควรมีใครมาโดนเรื่องแบบนี้ค่ะจากที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นการแค่ลื่นล้มเราถามพี่กลับแล้วกันนะคะว่าถ้าพี่ลื่นล้มพี่จะทำไงถ้าเป็นพี่เองขอโทษมีความเครียดมีความกังวลแล้วก็คือก็คิดว่าตัวเองน่าจะเครียดอยู่ระดับนึงอะค่ะเพราะหนูก็กลัวด้วยอีกฝั่งแล้วก็แบ็คเขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีเงินเยอะหนูเป็นแค่หมอตัวเล็กๆคนนึงอะไรเงี้ยค่ะคือหนูกลัวว่าหนูจะคือหนูอยากให้กฎหมายแล้วก็ความยุติธรรมแล้วก็ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือหนูให้หนูได้รับความยุติธรรมที่คนไทยคนนึงควรจะได้อะค่ะตอนที่เขาคุณหมอนะฮะค่ะพ่อคุณหมอหน่อยแล้วกันนะฮะคุณพ่อบอกว่ารับไม่ได้โดยเฉพาะประโยคที่เขาบอกว่าคนไทยอยากขอโทษก็ได้นะแต่ฝรั่งจะไม่ขอโทษคนไทยและคนไทยต้องติดคุกคือคุณพ่อบอกเลยฮะตั้งใจว่าในการเรียกร้องค่าสินไหมต่างๆจากคู่กรณีเนี่ยถ้ามีเงินเหลือจากการสู้คดีชนะจะมอบเป็นกองทุนรักษาชายหาดบริเวณที่เกิดเหตุให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนนะครับแล้วคุณพ่อฝากแรงนะฝากไปถึงตำรวจฮะทำงานอย่างตรงไปตรงมาอย่าพยายามทำให้ลูกสาวของคุณพ่อสับสนอย่าพยายามแนะนำทนายความให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วที่เด็ดที่สุดอย่าทำตัวเป็นโจรฟังคุณพ่อฮะถ้าตำรวจทำหรือไปแนะนำทนายความเนี่ยอย่าทำอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นทฤษฎีทางมนุษยวิทยาทางสังคมวิทยาที่เขาเรียกกันว่า post modelเรียกกำลังทำอย่างนี้เพื่อที่จะให้น้องเขาแตกแล้วไม่มีเกิดความสับสนนะแต่ผมก็บอกน้องเขาว่า
เราพูดไปตามข้อเท็จจริงผมฝากตำรวจนะครับอย่าไปเข้าข้างคนผิดอย่าทำตัวเป็นเห็บปอกหมาพอมันร้อนเสร็จเนี่ยเราเห็บกระโดดเนี่ยตำรวจอย่างนี้อย่าไปทำไอ้อย่างนี้พวกโจรโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมฮะขณะที่รองผู้การจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าขอให้ทั้งคุณพ่อและคุณหมอมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจนะครับยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายแน่นอนแล้วจริงๆถ้าเอาคลิปนี้มาเทียบกับในคลิปที่ไปเตะเนี่ยนะฮะค่ะโอ้โหคือมันจะคนละเรื่องกันเลยนะฮะเพราะว่าในคลิปตอนแรกเนี่ยเหมือนกับโอ้โหอยากจะขอโทษนะสะดุดล้มนะนะฮะเอาเป็นว่าล่าสุดครับฝรั่งคนนี้พร้อมกับภรรยาและทนายความครับเดินทางมาพบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับเพื่อขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงชี้แจงประเด็นบันไดปูนหน้าวิลล่านะซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เนี่ยพบว่ามีการรุกล้ำชายหาดสาธารณะคือพูดง่ายๆนะว่าเห็นไหมขั้นที่หนึ่งอ่ะอันนั้นอ่ะโอเคไม่ล้ำแต่ขั้นที่สองสามสี่อันเนี้ยล้ำนะฮะแต่ฝั่งของฝรั่งและภรรยาเนี่ยเขาพยายามจะมาบอกว่าพวกเขาเป็นเพียงผู้เช่าวิลล่าเท่านั้นนะในส่วนของธุรกิจปางช้างที่ดำเนินการในภูเก็ตครับฝั่งนี้ก็ยืนยันนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาพูดกันตามตรงตอนนี้ปางช้างเองก็ทัวลงเหมือนกันนะฮะคนก็ไปขุดไปอะไรแล้วก็มีรายงานว่าปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตครับเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบปางช้างของฝรั่งคนนี้เพื่อตรวจสอบไมโครชิปช้างทั้ง14เชือกว่าตรงกับที่ขอหรือไม่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะครับความคืบหน้าว่าหลังจากที่ฝรั่งคนนี้ไปคุยกับรองผู้ว่าแล้วจะจบลงอย่างไรนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบต่อด้วยที่ชาวบ้านออกมาให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีชาวต่างชาติถือปืนมาขู่ชาวบ้านมาขับไล่ชาวบ้านเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะให้แก้ปัญหาในภาพรวมว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยของเราก็ต้องเคารพกฎหมายในแผ่นดินไทยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝรั่งดีๆหรือชาวต่างชาติดีๆก็เยอะแต่ส่วนที่อาจจะมาก่อปัญหาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องแก้ไขแล้วเจ้าหน้าที่บอกถ้าเจอกระทำผิดเนี่ยอาจจะเพิกถอนวีซ่าเลยด้วยนะคะอ้าว